จากไหนล่ะคะไม่ไกลจากที่นี่หรอกจ้ะแม่ชีจะบวชนานไหมครับแม่ชีอธิษฐานว่าบวชปฏิบัติธรรม3เดือนทำไมต้อง3เดือนด้วยคะบวชแก้บนใช่ไหมครับใช่จ้ะบวชแก้บนบนอะไรคะครับแกอย่าคิดมากสิแม่ไม่เป็นไรหรอกอย่าคิดมากไปปะเนี่ยช่วยฉันสิเป็นอะไรอ่ะหนูพยายามหาทุกวิธีทางที่จะหาเงินมารักษาแม่แม่ต้องหายนะแม่ต้องไม่เป็นอะไรนะคะหมอแม่เป็นอะไรอ่ะก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเมื่อกี้อยู่ที่โรงพยาบาลยังอาการดีๆเหลือเลยค่ะเป็นไงบ้างคะคนไข้คะนี่แกฉันว่าแกลองไปบนพ่อปู่สิเดี๋ยวแม่ก็หายแกเชื่อฉันเรื่องจริงไปบนพ่อปู่ดูไม่เสียหายเดี๋ยวแม่ก็หายนิวจะให้ฉันทำอะไรฉันยอมทำทุกอย่างแต่ขอให้แม่หายเป็นปกติเท่านั้นนะยันไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมคะคุณบอกยายยายต้องไม่เป็นอะไรนะคะใช่ยายต้องไม่เป็นอะไรยายต้องหายข้าแต่พ่อปู่นาคีนาคราชด้วยลูกมีแม่ที่ป่วยไข้ไม่รู้สาเหตุลูกมาขอวิงวอนขอความเมตตาต่อท่านได้โปรดช่วยแม่หายป่วยด้วยเถิดหากแม่ของข้าหายป่วยข้าจะขอเป็นศิษย์เป็นนางรำอุทิศนาฏศิลป์นาคีเพื่อพ่อปู่องค์เดียวไม่ไปไหนจะรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ไม่ประพฤติผิดศีลผิดธรรมตลอดชีวิตและลูกจะขอบวชเนกขัมมะปฏิบัติถวายท่านเป็นเวลา3เดือนเทพบีไปช่วยทำความสะอาดตรงนู้นหน่อยหลวงพ่อสั่งมาหลวงพ่อบอกว่าถ้าพี่รัตนาทำความสะอาดตรงนี้เสร็จแล้วให้เตรียมเครื่องสักการะสำหรับงานพรุ่งนี้ด้วยค่ะควรจะเป็นเวรกรรมของเราถ้าไม่ทำสิ่งที่ผิดกับปู่วันนี้ฝนเยอะนะลูกงานคงดีใช่ไหมลูกจ้าแม่งานมันก็เยอะขึ้นแต่รายได้มันก็ไม่ดีเท่าที่ควรถ้าเทียบกับค่าใช้จ่ายของคนเดือนอย่างมันก็แพงขึ้นเยอะเลยหนูทำงานทั้งเดือนนี่ยังไม่พอสำหรับค่าใช้จ่ายเลยคุณแม่เป็นเพราะว่าแม่เนี่ยป่วยมานานทำให้เงินที่เก็บไว้หมดไปถ้าทำสี่เดือนจะต้องจ้างหมอพิเศษมาดูแลแม่อีกแม่พูดแบบนี้สิคะ
ณแม่คนเดียวของหนูแล้วลองคิดดูถ้าเกิดว่าถ้าหนูป่วยขึ้นมาคุณแม่ก็ต้องหาทางรักษาหนูเหมือนกันใช่ไหมคะถ้ามีรายได้ทางการแพทย์ที่ดีคงจะต้องหาเงินที่เสริมขึ้นมาก็ได้เองเมื่อพ่อปู่เนี่ยเมตตาลูกมากนะลูกหนูก็ไม่ได้ทิ้งยังไงพ่อปู่ก็อยู่ในใจหนูตลอดเวลาแต่เราก็ต้องอยู่ให้รอดก่อนนะคะ
าหน้าเรื่องจริงหนึ่งงงงายทำไมเราต้องมาทำข่าวบ้าๆอะไรนี้ด้วยวะมันไปถึงไหนแล้วเออพี่ตอนนี้พี่ติดตามเรื่องพญานาคอยู่ใช่ไหมอ่ะคือหนูมาไหว้พระกับเพื่อนอ่ะมันน่าจะมีประโยชน์กับพี่นะพี่ลองมาดูไหมเออได้หนีเที่ยวบ่อยนะเราอ่ะตั้งใจเรียนไหมเนี่ยแหมพี่ก็แซวไปหนูก็ตั้งใจเรียนหนูอยากเป็นหมอน่ะพี่เทพมาแล้วคะพีทรอนะคะแกนี่พี่ชายฉันแชร์โลเคชั่นมาแล้วกันเดี๋ยวบายบายพี่ออกไปโอเคค่ะพี่เทพแค่นี้นะคะนะครับพอดีผมกำลังรวบรวมข้อมูลเรื่องของพญานาคที่ว่ากันว่าพบร่องรอยแถวนี้พบพี่พอใจให้ข้อมูลผมได้ไหมครับอุ้ยน้องอ่ะมาทุกคนแล้วแหละพวกพี่นะรู้ดีที่สุดเรื่องของในหมู่บ้านนะคะรู้หมดทุกเรื่องเนี่ยวันก่อนอ่ะท่านก็มาเลยรอบวัดไปหมดเลยนะเต็มไปหมดเลยแล้วยังมาเลยที่รถพี่เนี่ยถูกหวยด้วยนะเธอดูสิใช่ใช่แล้วถ้าไม่ใช่พญานาคจริงๆนะอ้าวน้องจริงไม่จริงมันขึ้นอยู่ความศรัทธาน้องเคยทำแล้วสบายใจไหมทำแล้วสบายใจถึงมันพิสูจน์ไม่ได้แต่เราสบายใจนะแล้วถ้ามีคนเอาเรื่องนี้ไปหลอกให้คุณงมงายล่ะพี่ว่านะเดี๋ยวพ่อปู่ก็ลงโทษพวกมันเองอ่ะใช่พ่อปู่ก็ลงถูกต้องคือพ่อปู่ลงโทษโทษนะครับต้องทำยังไงบ้างครับถ้าผมจะมาขอพรจากพ่อปู่บ้างก็จุดธูปอธิษฐานต่อหน้าองค์พ่อปู่คุณเป็นนางรำประจำที่นี่เหรอครับใช่จ้ะรับรำแก้บนถ้าเกิดว่าคุณบนสำเร็จแล้วฉันจะยินดีที่จะรับรำแก้บนให้ขอบคุณครับมีเงินใช้งั้นเดี๋ยวฉันพาไปคุยป่ะหรือว่าหายไปนานเลยนะช่วงนี้งานยุ่งอะพี่รัฐคะหลิวอะอย่าเชิญพี่ไปทำงานด้วยเหรอถ้าพี่รัฐไปทำงานที่ร้านเราลูกค้าคงจะเยอะมากแน่ๆเห็นหลิวบอกว่าพี่รำสวยมากเลยนะพี่รัฐคะไปนะนะคะคิดดูก่อนกันแล้วกันThank you.
พอจะทราบเหตุการณ์ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นอุ้ยคุณตำรวจเมื่อคืนเนี้ยฉันได้ยินเสียงเหมือนคนวิ่งไปวิ่งมาน่ากลัวมากเลยค่ะดูจากสภาพศพทรัพย์สินยังคงเดิมน่าจะไม่ใช่การฆ่าชิงทรัพย์จริงเหรออุ้ยน่ากลัวจังเลยค่ะคุณตำรวจมันโดนอะไรกัดมาเลยค่ะคุณตำรวจขาอุ้ยคุณขนลุกไปหมดเลยเนี่ยยังไงผมต้องรบกวนผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะครับไปให้ปากคำที่โรงพักเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวหมู่พาคนที่เห็นเหตุการณ์ไปให้ปากคำลงไว้ที่ประจำวันเอาแบบละเอียดได้ครับและส่งรายงานให้ผมด้วยได้ครับผมแจ้งแขกครับไปขอเชิญทุกคนครับไปให้ปากคำด้วยครับเชิญครับไม่ได้ครับขอเชิญเลยครับไปเชิญให้ปากคำด้วยนะครับเชิญครับทุกคนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเชิญครับทำไมนี่ตำรวจน่ะอุ๊ยตั้งใจมากเลยอ่ะบ้านก็อยู่แถวนี้แหละครับอ๋ออยู่ท้ายวัดค่ะไม่ไกลค่ะโอ้แล้วเมื่อไหร่จะมาแสดงที่ร้านอีกครับอืมแล้วแต่เจ้าของเลยค่ะเออลูกสาวพี่น่ารักมากเลยนะคะแม่นมก็แต่งตัวธีมเดียวกันเลยค่ะน่ารักมากเลยค่ะไม่มีดอกไม้ด้วยไหนก็ได้ว้าวอันนี้ผมให้คุณนะครับขอบคุณค่ะเนี่ยเนี่ยรัตนาผู้จัดการอ่ะชอบพี่มากเลยดีนะที่คืนนี้ร้านเปิดปกติอ่ะถ้ามีคดีอ่ะคงปิดร้านกันไปนานแล้วเมื่อวานอ่ะไม่น่าเกิดเรื่องแบบนั้นเลยใครฆ่าเสียก็ไม่รู้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่โลกมายากลของผมครับและสำหรับวันนี้ผมทราบว่าเรามีสตรีผู้หนึ่งครับสวยงามมากนะครับนอกจากความงามของเธอแล้วนะครับเธอยังมีลีลาทางด้านนาฏศิลป์นะครับการรำที่สวยงามมากมีชื่อว่าระบำนาคีและผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านคงได้ดูการแสดงของเธอไปบ้างแล้วนะครับแล้ววันนี้เธออยู่กับพวกเราแล้วครับตัวเล็กมาทำอะไรแถวนี้แล้วพ่อแม่หนูล่ะบ้านหนูอยู่แถวนี้เหร
ูคือพี่ไงพี่ชอบเรื่องพญานาคหรือเปล่าหรือพี่ไม่เชื่อไม่ใช่พี่ไม่เชื่อแต่พี่ไม่อยากให้ใครเอาเรื่องนี้ไปหาผลประโยชน์อาถือให้พี่วันหนึ่งพี่อาจต้องใช้มันขอบคุณนะตัวเล็กจะเก็บไว้อย่างนี้เลยนักมายากลคนนี้เมื่อคืนนี้ฉันเห็นอยู่กับรัตนานางลำนี่ใช่ครับขออนุญาตครับคุณรู้จักกับคนตายด้วยเหรอครับฉันก็ไม่แน่ใจนะแต่เมื่อคืนนี้ฉันเห็นเขาอยู่กับรัตนานางลำแต่ผู้หญิงอย่างรัตนาเขาไม่น่าจะใช่คนร้ายหรอกคุณรัตนายังไงเราต้องไปเชิญตัวคุณรัตนาไปให้ปากคำที่โรงพักไม่ทราบว่าบ้านคุณรัตนาอยู่ที่ไหนครับได้ข่าวว่าพรุ่งนี้มีลำแก้บนปู่นาคราชนะถ้าไงก็ไปหาที่ศาลพ่อปู่แล้วกันผมรู้จักครับไปสอบถามชาวบ้านดูค่ะขอบคุณที่ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ครับยินดีค่ะยินดีมากค่ะให้ไปศาลที่ถามศาลปู่เลยค่ะเชิญครับรู้ที่สุดคุกเลยอะไรอ่ะคนรู้เดือนนี้ป้าต้องจ่ายค่าเช่าบ้านฉันนะถ้าป้าไม่จ่ายเตรียมตัวพาลูกๆหลานๆย้ายออกเลยเพราะเดี๋ยวจะมีคนใหม่เข้ามาอยู่จ้ะๆสิ้นเดือนนี้ฉันจะจัดการนะเดี๋ยวลูกรัตนาก็ส่งมาให้เรียบร้อยแล้วจ้าปล่อยมันได้เถอะป้าร้อนเจ็บล่ะยายจ๋าเจ้าป้าเจ้าของบ้านเขาจะมาไล่เราออกเหรอคะใช่ถ้าสิ้นเดือนนี้พวกเราหาไม่ได้เราคงต้องย้ายออกกันจริงๆพวกเองเนี่ยเป็นเด็กนะไม่รู้เรื่องอะไรหรอกช่วยอะไรยายก็ไม่ได้นอกจากว่าพ่อของเองที่เอาพวกเองเนี่ยมาให้ยายเลี้ยงเนี่ยที่จะช่วยยายได้จริงเหรอยายถ้าพ่อหนูโทรมาหนูจะให้พ่อช่วยโอนให้ยายนะจ๊ะป้าฉันมีเรื่องจะเมาจะป้าวันนี้นะมีชาวบ้านเขาลือกันนะคะมีเห็นเด็กสองคนตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยชอบเดินตามรัตนาป้าหายแวบไปแวบมาเนี่ยป้าเด็กนั่งแววเอาใครพูดค่อยๆจาเล่าใหม่โอ้ยฟังไม่รู้เรื่องป้าครับคนอื่นเขาเห็นหลายคนจนไม่กล้าพูดกับป้าวันนี้หนูเลยมาบอกป้าละค่ะนี่จะเป็นแฟนไหมป้าป้าใช่ลูกของป้าไหมอ่ะเมื่อ30ปีก่อนนู่นน่ะใช่ที่เป็นเขาสองคนนั่นแหละที่ไม่ยอมไปผุดไปเกิดสักทีข้าเนี่ยผิดเองที่ดูแลลูกสองคนไม่ดีมันถึงได้มีอันเป็นไปโอ้ป้าจะถือโทษก็เลยถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมนะครับป้าป้าThank you.
เมื่อไหร่วงเวงกลางจะหายไปสักทีข้าบอกให้เจ้าบ่เป็นเพียรถ้าเป็นแบบนี้ไม่ต่างอะไรเลยกับพญามารนะแพรใหม่ฉันไม่อยากเป็นแบบนี้เลยจริงๆแพรใหม่เจ้าคือผู้ถูกเลือกแล้วหากเจ้ายังหักห้ามตัวเองไม่ได้พ่อปู่คงต้องขังเจ้าแล้วแม้แต่คนเดือดร้อนก็ไม่ให้ช่วยหรอคะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมว่าอย่างไรคะถ้าหมายถึงดวงวิญญาณสองดวงที่คอยปกป้องดูแลแม่หนูคนนี้อยู่เจ้ารู้ไหมว่าเจ้าผิดคำสั่งผิดสัจจะที่ให้ไว้ต่อพ่อปู่นางศรีนาคราชต้องจำคำอธิษฐานได้ไหมเจ้าผิดสัจจะกลับไปทำตามที่เจ้าตั้งสัจจะเอาไว้ก่อนที่มันจะสายเกินไปไม่ฉันไม่กลับไปได้ค่ะแต่ขอให้ฉันหาเงินมากกว่านี้สักหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวกลับมาจ่ายป่ะเถอะค่ะพี่ยายเจ้าของห้องเช่าอ่ะหน้าเลือดมีรู้จักพอพี่รู้ข่าวไหมว่ามีคนมีเสียตายอยู่อ่ะพี่อ๋อเหรอเขาเป็นอะไรตายโดนปล้นเหรอเออที่เขาลือกันนะพี่พญานาคฆ่าพี่พญานาคใช่อุ้ยน่ากลัวมากเลยงั้นฉันกลับต่างประเทศดีกว่าพี่รัตนามากๆเลยนะเจอแต่เรื่องแย่ๆตลอดเลยพี่ชายฉันเกือบจะขับรถชนพี่รัตนาแกวิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้ดีนะที่ฉันอ่ะพาแกไปส่งโรงพยาบาลทันแกอ่ะไม่เป็นอะไรมากวันนี้แวะเข้าไปหาพี่แกกันดีไหมฉันจะไปคุยเรื่องลำแก้บนอยู่พอดีเลยน้อง
น้องพี่ถามอะไรหน่อยพวกน้องรู้จักเด็กผู้หญิงเจ้าของกำไรอันนี้ไหมนายครับพี่ผมดูหน่อยไม่ใช่ของแถวนี้นะคะไม่ใช่เด็กแถวนี้ด้วยหรอพี่ไปว่าพ่อปู่มาแล้วคะที่นี่มีพญานาคนะขออะไรก็ได้ทุกอย่างโอ้โหช่างพูดนะเราเนี่ยใครสอนมาเนี่ยไม่มีใครสอนหรอกค่ะพวกเราเห็นคนมากราบไหว้บูชากันบ่อยๆล่าสุดก็มีคนเห็นพญานาคท้ายวัดพวกท่านออกมาให้เราเห็นช่างน่าสนใจสิพวกน้องพาพี่ไปดูได้ไหมแบบนี้ต้องมีค่านักเที่ยวเราแหละโอ้โหแสบนะเนี่ยได้เลยเดี๋ยวพี่เลี้ยงข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวชินบีเรามีซ้อมรำกับพี่รัตนานะลืมแล้วหรอไว้โอกาสหน้าละกันบายลาก่อนรัตนาแกอย่าเสียใจไปเลยนะพ่อแกอ่ะไปสบายแล้วพ่อจะทำอะไรผิดด้วยทำไมต้องทำกับพ่อเช่นอย่างนี้ใจเย็นแกเดี๋ยวตำรวจก็หาตัวคนร้ายเจอพญานาคเหรอจะจับพญานาคเหรอมันอาจจะไม่ใช่ที่ชาวบ้านพูดก็ได้แกอ่ะอย่าคิดมากไปเลยนะสักทีเถอะแพรไหมอย่าสร้างเวรสร้างกรรมอีกเลยมันเป็นไปตามชะตากรรมของเขาทำไมคนดีๆอย่างน้องรัตนาต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยมันเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมไม่ได้แพรไม่ยอมเด็กขาดถ้าเจ้าไม่ละซึ่งความห่วงเจ้าจะไปเกิดใหม่ไม่ได้จงกลับไปรักษาศีลเถิดไม่เชื่อเต็มร้อยอะนะฉันว่านะมีคนทำรอยไว้หรือเปล่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้ล้อเล่นไม่ได้นะกับสิ่งที่มองไม่เห็นน่ะฉันโคตรสงสารใบตองเลยว่ะมันคงฝังใจเรื่องพญานาคอยู่อ่ะเออส้มโอฉันเห็นว่าแกสนิทกับใบตองอ่ะงั้นฉันฝากดูมันหน่อยเลยเออได้ไม่มีปัญหาพ่อสรุปคดีพ่อเพื่อนหนูอ่ะมันยังไงหรอมันก็แปลกนะคดีเนี้ยพ่อก็ไม่เคยเจอเหมือนกันคือยังไงล่ะคะตายโดยไม่ทราบสาเหตุเนี่ยนะยังไงนะจะรีบติดตามให้นะลูกแต่เรื่องของพ่อหนูเสียใจด้วยนะคะไม่ต้องห่วงนะใบตองพ่อของฉันไม่ปล่อยให้คนชั่วลอยนวลแน่นอนแต่มันไม่ใช่คนนะส้มโอ
ีโร่เดี๋ยวเองไปบอกหลวงพ่อนะว่าพี่กำลังจะทำพิธีบูชาพ่อปู่แล้วได้ครับเดี๋ยวผมชวนเพื่อนๆมาดูได้ไหมครับได้ดิแต่อย่าลืมนะว่าทุกคนต้องใส่ชุดขาวโอเคไหมโอเคครับพวกพี่ทำอะไรกันอยู่คะโอ้ใหญ่มากพิธีเริ่มพรุ่งนี้เหรอครับใช่แล้วครับนี่ถ้าใครว่างอย่าลืมมาช่วยกันยกเก้าอี้นะค่ะครับเอ้าหนูน้อยเจ้าเป็นใครมาทำอะไรที่นี่ฉันมารอในสิ่งที่ต้องการต้องการอะไรบอกพี่ได้นะพรุ่งนี้จะมีคนมาแก้บนพี่ต้องทำพิธีให้เขาห้ามปฏิเสธเพราะทุกอย่างมีการแก้ไขพี่ทำให้หนูได้ไหมได้สิปกติพี่ก็ทำอยู่แล้วฮิโร่ไม่ค่ะพี่แต่เอาขนมให้เพื่อนไปขนมอะไรพี่ไม่มีใครเลยก็เพื่อนไงยืนอยู่นี่ไงนายอีเด็กที่ไหนไม่เห็นมีใครเลยได้ยินเรื่องของรัตนาแล้วนะน่าสงสารมันนะมันก็คงจะเป็นเวรกรรมของฉันนั่นแหละที่เจ็บป่วยอยู่นานทำให้เป็นภาระของลูกอย่าไปโทษตัวเองเลยนะคะโรคภัยไข้เจ็บห้ามกันไม่ได้ค่ะขอให้คุณป้าทำใจดีๆอย่าให้รัตนาเป็นห่วงนะคะขออย่าไปไวค่ะคุณพยาบาลคะเรื่องค่าใช้จ่ายเดี๋ยวฉันออกเองนะคะเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะไม่ต้องห่วงค่ะรัตนาจัดการทั้งหมดแล้วล่ะค่ะฉันละอิจฉาป้าจริงๆมีลูกกระตันอยู่แบบเนี้ยขอให้ป้าหายไวๆนะคะอ้าวแล้วนี่เด็กๆหายไปไหนกันหมดเนี่ยก็คงจะไปช่วยเขาขายดอกไม้อยู่หน้าวัดนั่นแหละแกนัดพี่รัตนาอู้วัดนี้แน่นะเอ้าก็ใช่ดิพี่เขาก็รำอยู่วัดนี้นะคนที่เขามาบนน่ะก็จ้างพี่เขาไปรำถวายพ่อปู่น้องๆๆพี่มาหาพี่รัตนาน้องพอจะรู้ไหมว่าเขามารำช่วงไหนรัตนาไหนครับพี่ผมไม่รู้จักเลยพี่โน่รู้จักไหมไม่รู้อ่ะรัตนาที่อยู่กับหมอปลาใช่ไหมคะซินบีพี่ถามดีๆอย่ากวนงั้นดอกไม้พวกเนี้ยพี่เหมาหมดเลยน้องโอเคไหมทั้งหมดเท่าไหร่500แม่แพ้ไหมโอ้ก็แพ้ไหมลูกแม่นี่ลูกยังไม่ได้คือหนูจะบอกว่าน้องรัตนาหมดเวรหมดกรรมแล้วนะคะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะแล้วนี่ลูกจะมารับแม่ไปอยู่ด้วยใช่ไหมหนูมีหน้าที่ที่ต้องทำแม่ดูแลตัวเองดีๆนะไม่ต้องเป็นห่วงนะใช่ไหม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 Thank you.
แม่รักลูกมากนะแม่ขอบใจลูกมากๆที่ช่วยรัตนาทุกสิ่งทุกอย่างสการะเทวเทพขอให้พ่อปู่จงบันดาลพรให้แก่ข้าพเจ้าเมื่อเจ้าคิดดีทำดีอยู่แล้วเจ้าก็ทำต่อไปถ้าเจ้าคิดว่าดีแล้วเรื่องเด็ก2คนที่ยังไม่ไปเกิดนะครับเดิมทีเด็ก2คนนี้เป็นพญานาคแต่หนีลงมาเกิดจึงหมดอายุไขอันควรเสียก่อนแล้วอย่างนี้ผมสามารถช่วยเขาได้อย่างไรบ้างครับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับชะตาฟ้าลิขิตแก้บนอยู่ไหมครับต้องหลังจากลาสิขาก่อนค่ะโยมผมขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับขอตัวก่อนค่ะเจาะจงหรือเปล่าว่าเป็นใครถ้าเจาะจงไว้แล้วรอได้ไหมแล้วถ้าผมแล้วถ้าผมชอบนางรำของพ่อปู่ล่ะครับผมสามารถถ้าไม่มีใครจริงๆตั้งใจปฏิบัติธรรมถือศีลให้ดีซะก่อนแล้วค่อยจุดธูปบอกพ่อปู่ได้ครับงั้นอีก3เดือนเดี๋ยวผมจะมาแก้บนแต่ระหว่างนี้ผมขอเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาศาลนี้ทุกวันนะครับดีเจ้าเข้าใจในสิ่งที่ปู่บอกแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วเจ้าค่ะเรามีหน้าที่ที่ต้องช่วยเหลือมวลมนุษย์เราจะไม่ยุ่งกับทางโลกเจ้าค่ะแค่ไหนจะบำเพ็ญเพียรให้เล่ากับคุณปู่เลยจำไว้สิ่งที่พวกเราเป็นมันคือความดีความเชื่อความศรัทธาจงอย่าหลงไหลในอำนาจทรัพย์สินแม้แต่เทวดาก็เช่นกันทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจังThank you.
มาปฏิบัติที่นี่ทุกวันขออนุญาตพ่อปู่ด้วยผมอยากให้คุณรัตนามารับถวายครับงานแรกหลังจากที่ลาสิขาเลยนะคะได้สิคะหมายถึงเรื่องของเราเพิ่งขอพ่อปู่แล้วไม่ใช่หรอพอดีผมอยากจัดพิธีการให้มันยิ่งใหญ่มันต้องใช้อะไรบ้างเรื่องพิธีกรรมเนี้ยต้องถามพิธีการเพราะฉันรู้เรื่องเราอย่างเดียวเลยค่ะผมหมายถึงเรื่องของเราสองคนนะครับ